สบายดีไอเฮ็ดหยังหั่นน่ะจูดกระบอไม้จูดกระบอไม้บ้านกระเต็นหรือว่าบ้านอย่างกับบ้านทาเทียงว่ะคุ้มกระเต็นน่ะทุกคนเมืองตาโอ้ยแข่งสารวันบ้านเพิ่นมี13 14หลังคาเฮือนน่ะอยู่จุดนี้โอ้อันนี้เฮือนเพิ่นเฮ็ดงามเด้ออ๋ออันนี้เพิ่นก็ปอกอ้อยจะต่ำอ้อยคือกันนี่สบายดีไอเฮ็ดหยังหั่นน่ะปอกอ้อยต่ำอ้อยต่ำอ้อยใส่ยาสูบอ่ะโอ้เพิ่นสิต่ำเอาน้ำอ้อยไปผสมกับยาสูบแล้วก็สูบตลอนตลอนตลอนนี่ครับแล้วอันเจ้าก็สูบอ่ะบ่แม่ก็สูบแม่เจ้าสูบโอ้สบายดีตำอ้อยบ่ะตำอ้อยเฮ็ดยาสูบเนาะตำอ้อยคือตำข้าวนี่แต่ๆอันนี้สายน้ำเป็นอย่างนี้ฮะน้ำเซย์อย่างดอกไดน้ำเซย์ดอกไดคือคนเพิ่นปอกอ้อยอยู่นี่สายน้ำงามงามก็มีสายน้ำอยู่นี่ธรรมชาติเฮือนงามเนาะมีเฮือนงามกำลังปอกอ้อยจะตำอ้อยผสมกับหญ้าสู้บันไดเขาจะขึ้นทางพื้นแบบนี้สะอาดสะอาดเนาะเป็นบ้านที่สะอาดสบายดีคนมาแล้วคนมาแล้วโอ้ บ้านนี้เป็นบ้านเฮือนที่สะอาดได้ค่ะเจ้ากวดก็ทำความสะอาดอยู่พื้นรางอยู่ตามหน้าเฮือนสะอาดสะอ้านดีเนาะบรรยากาศในบ้านเฮ็ดอันเลอร์นี่เฮ็ดอันเลอร์นะเฮ็ดอันเลอร์ผู้สาวกะลิ้นบ่ะผู้สาวกะลิ้นนกบี้ล่ะบ่ได้ลิ้นบ่ได้ลิ้นนะมาเบิ่งน้องซื้อๆบ่เป็นคนบรรยากาศบ้านคักเลยสะอาดดีนะบ้านนี้อยู่ที่เมืองตาโอ้ยก็น่าจะเป็นส้มเผามังกรในส้มเผาตาโอ้ยเนี่ยอยู่นี่สบายดีสบายดีสบายดีนี่ก็สุดยาโอ้โอ้ฝนตกสบายดีพักผ่อนบ่โอ้ันนี้บ่ให้ลมพัดบ่เอานั่นงอมใช่นี่เออให้ลมพัดให้ลมพัดอันนี้ก็เป็นยาที่ผสมน้ำอ้อยบ่เจ้ามันแหละต้องผสมน้ำอ้อยบ่มันจึงแซ่บเออผสมน้ำอ้อยแล้วมันแซ่บบ่แซ่บคันบ่ผสมน้ำอ้อยมันจะบ่หอมบ่บ่หอมโอ้จุดตัวบ่ไหมจุดตัวบ่ไหมเออ